เราเนี่ยบอกว่าเราใหญ่แต่ทำไมเราใช้น้ำมันแพงกว่าเขาเรามีทั้งโรงกลั่นนำเข้าน้ำมันส่งออกขายน้ำมันแต่คนตาดำๆในประเทศใช้น้ำมันแพงที่สุดลองเช็ครอบบ้านดูครับคนทั้งแผ่นดินรอท่านนายกอยู่นะครับประชาชนต้องกินข้าวกับน้ำตาถ้าราคาน้ำมันแพงแบบนี้นะครับผมธนสารนะครับคุณเพตานนท์นะครับรองเลขาธิการสมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสานนะครับครับผมแล้วก็ทำงานร่วมกับสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยครับเรามีจุดยืนเดียวกันขอให้รัฐบาลช่วยดูแลพวกเราดูแลคนทั้งประเทศเราพิจารณาแล้วตั้งแต่โควิดมาปีกว่าในภาคขนส่งเราก็ย่ำแย่แล้วนะครับแล้วยังมาน้ำมันแพงอีกแต่น้ำมันแพงไม่ใช่ขนส่งเดียวนะครับคนทั้งประเทศรองนายกภาษีน้ำมันเนี่ยควรจะกลับมาพิจารณากันใหม่ไม่ใช่ดีเซลอย่างเดียวนะครับภาษีน้ำมันทุกตัวนะครับแม้กระทั่งแก๊ส LPG NGV ประชาชนทั้งประเทศเนี่ยบริโภคทำไงจะลดลงภาษีลงมาสักหน่อยนึงเพื่อให้ทุกคนเนี่ยลดภาระค่าใช้จ่ายลงท่านรู้ไหมครับบนดอยใช้น้ำมันเท่าไหร่เราใช้เกือบ30เขาใช้เกือบ40กว่ายิ่งไกลยิ่งแพงเรามาแสดงพลังเนี่ยเราทำให้คนทั้งแผ่นดินนะครับเราวิงวอนขอร้องภาครัฐบาลเพื่อให้พิจารณาช่วยเหลือในภาวะที่ประเทศที่ประชาชนนะครับเดือดร้อนทั้งโควิดเศรษฐกิจจะมาหากินไม่ได้ถ้าพวกผมขึ้นราคาค่าขนส่งก็จะเป็นการซ้ำเติมประเทศลงไปอีกเราไม่ทำแล้วเราจะไม่ปิดถนนแต่เราจะดูว่ารัฐบาลจะช่วยคนทั้งประเทศอย่างไรในการพิจารณาลดกำแพงภาษีน้ำมันทุกชนิดลงมานะครับรถอีแตนรถชาวนารถเกษตรนะครับเขาอยู่ไกลกว่าเราเนี่ยเขาใช้น้ำมันลิตรหนึ่ง40-50บาทแต่เขาขายของได้ไหมครับขายของแทบไม่ได้มันจะยิ่งซ้ำเติมคนทั้งประเทศขอร้องครับขอร้องรัฐบาลโดยเฉพาะท่านนายกออกมาช่วยพวกเราลดกำแพงภาษีลงมาบ้าง25บาทขอ25บาทเป็นเวลา1ปีครับวอนรัฐบาลขอความเห็นใจนะครับมันไม่น่าจะราคาเดียวกันหมดนะครับไม่รู้เขาคิดได้ยังไงก็คือเรียกว่ามันถึงจุดพีคจุดรับไม่ไหวหรือยังไงฮะใช่ครับต่างประเทศเขาก็ยังถูกกว่าแล้วมันผิดตรงที่ว่ามันสามตัวแล้วมันราคาเดียวกันหมดให้ท่านพิจารณาครับยังไงต้องลดถ้าไม่ลดเนี่ยพวกเราก็หยุดเหมือนกันเพราะเราไปไม่รอดนะครับถ้าเราหยุดเดินรถทั้งประเทศอะไรจะเกิดขึ้นท่านดูน้ำมันบ้านเรากับดูน้ำมันเพื่อนบ้านทำไมมันถูกน้ำมันเพื่อนบ้านยังแอบมาขายพวกเราเลยถูกไหมฮะแล้วทำไมคนในบ้านเรามันใช้น้ำมันแพงฝากครับฝากประเทศฝากรัฐบาลด้วยพิจารณาประชาชนโดยเฉพาะคนที่อยู่บนดอยบนเขาที่เขาต้องทำการเกษตรพวกผมต้องไปรับสินค้าจากเขาต้นทุนเขาก็สูงเขาเองใช้น้ำมันในกระบวนการการเกษตรลดเครื่องสูบน้ำต่างๆลิตรหนึ่ง40-50บาทลำบากมากคนทั้งแผ่นดินรอท่านนายกอยู่นะครับขอบคุณครับ